ตอนนี้นะครับผมก็ได้ใช้เจ้าตัว Realme X3 Super Zoom นะครับมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆสำหรับคนที่สนใจนะครับเจ้าตัวมือถือมีเลน Periscope นะครับ Snapdragon 855 Plus ในงบประมาณเนี่ยไม่เกินประมาณ 10,000 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยิ่ง AIS เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับก็เลยอยากจะมาทำเป็นรีวิวว่าตอนนี้ผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยสนใจกันมากๆนะครับผมจะเริ่มต้นเนี่ยที่ข้อเสียของมันก่อนนะครับข้อเสียของมันเนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็3ข้อใหญ่ๆเลยข้อแรกเลยนะครับคือผมแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูรีวิวของผมเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงมากๆนะครับมือถือหลักๆที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว LG V60 นะครับ V50 พวกนี้เคยใช้มาหมดแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คือมี headphone jack นะครับหรือว่ารูหูฟัง 3.5 เท่านั้นเองเจ้าตัวนี้ไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานมันจริงๆเนี่ยก็ต้องไปหาเจ้าตัว USB dongle นะครับเสียบเข้ามาแล้วก็เสียบกับเจ้าตัว 3.5 ถึงจะฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เขาโดดเด่นในเรื่องอื่นนะครับแต่เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันในข้อดีนะครับส่วนข้อ2เนี่ยที่เป็นข้อเสียของผมที่คิดว่ามันไม่ดีเนี่ยนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชื่นชอบในการใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมากๆนะครับ256 GB ที่ให้มาเนี่ยพอไหมพอสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยต้องการความจุที่มันมากกว่านี้นะครับโดยที่อย่างน้อยเนี่ยมีออปชันเสริมให้เราเพิ่มได้ไหมนะครับตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเพิ่มได้นะครับแต่ว่ามันก็ทดแทนโดยที่เราเนี่ยสามารถใส่เจ้าตัวซิมการ์ดนะครับเพิ่มมาได้นะครับเป็น2ซิมแล้วก็ตัวนึงเนี่ยปล่อยเน็ตแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยใช้งานได้ตามปกติส่วนข้อนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพอจับมาได้จับจริงๆเนี่ยน่าจะรู้สึกเลยก็คือบอดี้ของมันเนี่ยแม้ว่าดูดิคือมันเป็นบอดี้ที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็คือจับไปเนี่ยไม่มีรอยนิ้วมือขึ้นเลยแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือเวลาจับไปเนี่ยมันลื่นปื๊ดเลยนะมันลื่นปื๊ดเลยอ่ะจริงๆคือเวลาที่ไม่ใส่เคสเนี่ยจับใช้งานเนี่ยค่อนข้างโคตรลำบากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องมีเจ้าตัวเคสหรือว่าเคสใสที่ติดมากับเครื่องเนี่ยถือว่าเอามาใช้งานเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับส่วนข้อเสียเนี่ยที่ใช้ที่พูดมาเนี่ยผมใช้งานมาจริงๆเนี่ยหมดแล้วมีแค่นี้เอง3ข้อนะครับส่วนข้อดีของมันเนี่ย5ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับทุกคนรู้ว่าผมเองเนี่ยเป็นมนุษย์สายซูมดังนั้นเนี่ยรู้เลยว่าเจ้าตัวเลนส์ที่เขาให้เรามาเนี่ยนะครับมี Periscope 5x Optical Zoom นะครับแล้วก็เราสามารถซูมแบบถือว่าเสียรายละเอียดน้อยนะประมาณ 10x เนี่ยยังถือว่ายังใช้งานได้อย่างสบายใจอ่ะคือเห็นภาพอะไรเนี่ยชัดเจนสามารถเอามาใช้งานได้นะครับส่วนในเรื่องของข้อดีข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของกล้องหน้าอาจจะฝุ่นเยอะนิดนึงเดี๋ยวขอเช็ดกันนี่กล้องหน้าของเขาเนี่ยนะครับคือมันมีจุดดีของเขาเนี่ยคือกล้องเซ็นเซอร์หลักเนี่ย32 ล้านเมกะพิกเซลตัวนั้นเป็นฟิกโฟกัสก็ถือว่าชัดเวลาถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายเซลฟี่นี่ออกมาสวยงามหน้าตาดีแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของเลนส์อัลตราไวด์เจ้าตัวนี้มีเลนส์อัลตราไวด์กล้องหน้ามาให้เราด้วยนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่หมู่สมมติว่าไปงานแต่งงงแต่งงานเนี่ยเวลาจะเซลฟี่กับเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยทำไมที่มันน้อยจังเลยวะใช่ไม่มีที่ทำไมบางคนหลุดเฟรมใช้เจ้าตัวนี้ไม่มีการหลุดเฟรมนะครับแล้วถามว่าคุณภาพภาพดีไหมถ้าเกิดว่าใช้แอปกล้องของมันเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่วนตัวผมเองนะไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแสงดีๆเนี่ยสวยแน่นอนแต่ถ้าจะให้สวยกว่านี้ใช้เจ้าตัวนี้ได้ Gcam นะครับ Gcam ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับเจ้าตัวกล้องหน้าเซลฟี่อัลตราไวด์ได้ด้วยนะครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยสกินเนี่ยออกมาแท้ทรูมากถ่ายแล้วออกมาดูดีคมชัดนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดเนี่ยยังอยู่ครบอย่างแน่นอนนะครับส่วนข้อ3นะครับในข้อดีเนี่ยก็คือในเรื่องของจอแบนนะครับเวลาคนที่ใช้งานพวกจอโค้งมาเนี่ยจะรู้เลยว่าปัญหาในการทัชลั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับใช้งานเวลาจริงๆจะพิมพ์เนี่ยมันแบบมันไม่ถนัดเลยอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถช่วยที่เขาจะบล็อกนะครับเจ้าตัวข้างๆขอบข้างของทุกพวกจอโค้งต่างๆเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ถือว่า
ถามว่าดีไหมเนี่ยสู้จอแบนแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวจอแบนเนี่ยเป็นเหตุผลที่ดีมากๆข้อต่อมาแบตเตอรี่ให้มาไม่เยอะ 4,000 กว่า mAh เท่านั้นเองนะครับสเปคเป็นยังไงเนี่ยสามารถไปรื้อค้นกันดูเองได้นะครับแต่ว่าจากการใช้งานของผมเนี่ยใช้งานได้เนี่ยเต็มวันนะครับและตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ดูเจ้าตัวเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้อยู่นะครับเฟิร์มแวร์ของผมเนี่ยคือบางคนเนี่ยจะชอบบอกว่าเฮ้ยพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยอัปเดตเลยนะครับแต่ว่ามือถือของผมเนี่ยตั้งแต่แกะกล่องมานะครับมือหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเลยพอไม่อัปเดตปุ๊บประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือแบตอึดโคตรจริงๆคือตั้งแต่ลองเปิด GPS หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปกตินะครับออกไปข้างนอกใช้งาน 4G Plus ทั้งวงทั้งวันต่างๆเนี่ยมือถือแบตไม่เคยหมดเลยนะครับมือถือเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่กับผมเนี่ยใช้ได้ประมาณวันครึ่งถึง2วันด้วยซ้ำนะครับโดยที่มีการสลับกันนะครับใช้สัญญาณ Wi-Fi บ้างใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสลับกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีจริงๆของเจ้าตัว X3 สุภสูมแล้วสำหรับคนที่ชอบกดงานเอาอยากได้ตัวนี้ไปกดงานไหมเนี่ย GPS ก็แม่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยลองเปิด GPSจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยทดสอบหมดแล้วนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยพอใช้งานแล้วจริงๆเนี่ยยังไงก็ยังอยากจะให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของ Fingerprint Scanner ที่อยู่ด้านข้างนะครับคือทาง Realme เองเนี่ยกับพวกค่าย BBK Oppo ต่างๆเนี่ยนะครับเวลาใช้งานเนี่ย Fingerprint Scanner ของเขาเนี่ยดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็ใต้จอเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีดีเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกจริงๆเนี่ยเลือกยังไงเลือกอะไรนะครับผมก็ยังเลือกเจ้าตัว Fingerprint Scanner ด้านข้างอยู่ดีนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยคือไม่รู้จะแบบโชว์ยังไงเนี่ยคือมันไวมากอ่ะคือเป็นสิ่งที่แบบทำได้ทั้งวันอ่ะเนี่ยทำได้ทั้งวันไอ้พวก Fingerprint Scanner ใต้จอเนี่ยคือถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เสถียรมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าชอบจริงๆเนี่ยตัวนี้นะครับในงบราคาเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าทาง AIS เนี่ยนะครับเขาขายพร้อมกับซิมมาราธอนนะครับแล้วไม่ติดล็อกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากซิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้ในมือถือเครื่องอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เจ้าตัวไออินเทอร์เน็ตมาราธอนแบบใช้งานได้ยาวๆเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะต้องออกมาใช้งานกับเจ้าตัวแค่ Realme X3 Super Zoom สำหรับตัวนั้นอย่างเดียวนะครับมันซื้อคู่กันเลยเป็นแพ็กเกจคู่ง่ายๆนะครับราคาออกมา 8,000 กว่าเองนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยสนใจเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมอาจจะใส่ลิงก์ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสามารถกดซื้อกันเองได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อราคาดีๆเนี่ยก็ติดต่อมาหลังไมค์ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาแค่รีวิวเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถามว่าชอบตัวนี้มั้ยเนี่ยชอบมากนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมถึงขายถึงอยากตัดสินใจจะปล่อยไปเนี่ยคือปล่อยไปเพื่อจะไปต่อเท่านั้นเองไม่ได้มีอย่างอื่นอะไรมากมายมาดูก่อนได้นะครับเพราะว่ามือถือที่ผมใช้ทุกตัวเนี่ยส่วนมากเนี่ยไร้รอยแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีเนี่ยผมจะระบุบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมดูตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เสริมๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับคนที่อยากจะดูว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างถ่ายภาพออกมาเนี่ยดีแค่ไหนเนี่ยไปดูในคลิปก่อนๆของผมได้นะครับผมมีการทำทดสอบกันสั่นนะครับวิดีโอต่างๆเนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริมๆนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Please don't like to share subscribe โชว์กล่องสักหน่อยดีกว่า